อ่ะเราอยู่บ้านน้องชายนี่เรามาเจอการจัดซุ้มจัดต้นมงต้นไม้สวยงามนี่ไม้มงคลทั้งนั้นเพื่อนๆนี่บ้านแบบน็อกดาวน์นี่ก็จะเป็นโรงงานเขาครับนี่บ้านหลังนี้น้องบอกมูลค่าประมาณ 600,000 เออต้นไม้เต็มเลยเลี้ยงบ่อปลาเงินปลาทองนะสวยงามนี่ปลาหางนกยูงนะน้ำใสแจ๋วเลยนี่บ่อน้ำเต็มไอ้เลี้ยงปลาแบบวงจุ้ยอ่ะเพื่อนนี่ตัวสูบน้ำสมัยก่อนเนาะนี่ปลาหางนกยูงนะมอสขึ้นเป็นมอสเลยนะอืมนี่บ้านนกดาวเพื่อนๆซื้อมาหรือทําแบบเมนูเยอะๆพอเขาซื้อตัวนึงแล้วคุณนึกว่าใครทําของกินเที่ยวตู้เย็นนี่อัดแน่นเลยใช่มั้ย2กระทงเธอเนี่ยก็มีของที่ลูกกินหมดแล้วพี่ต้องเอาคืนคุณต้องออฟฟิศหนูไว้ที่อ๋อออฟฟิศไม้มงคลทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอ่ะไปชมที่ว่าดำที่ว่าบอกว่าดำใช่แต่ใบมันต้นอะไรนะลูกต้นอะไรนะกวักมรกตกวักมรกตดำโหยใบมันเป็นอย่างนี้เราไม่เคยเห็นว่าเนี่ยอันนี้ผักกาดกองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกพุดด่างอะไรเงี้ยค่ะพี่ใบกล้วยด่างอืมเก็บพุดเสื้อไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีได้นะล็อกดาวน์เพื่อนๆล็อกดาวน์หลังนี้มีดาดฟ้าด้วยถามราคาน้องแล้วประมาณ 700,000 อันนี้กินใบเตยที่เองนี่เป็นโรงงานก็จองเล่าพี่ปอให้ปอคุณเป็นอ๋อเรียกปอมาจองเล่าใช่ไหมใช่มันจะกินเหมือนใบเตยไงฮะไม่มีใครรู้จักอะไรบ้างชอบไหมเสน่ห์จันเนี่ยเออเสน่ห์จันจันไม่ด่างนะอันนี้กล้วยไม้กล้วยไม้ต้องกินให้สีเหลืองมันเกินพอไงนี่ไงว่านหางก็ปู่ไว้ไม่ได้กินนะปู่เต็มเอาไปต้นแม่ไปต้นนึงอ่ะเฮ้ยแต่มันใหญ่นะมันใหญ่ไงคือจริงๆอะบางคนไม่รู้จักนะว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ถึงน้ำเลยเนี่ยอุดมสมบูรณ์นั่นเนี่ยโอ้ยน้ำถึงน้ำเลยเขียวชมก็สวยชมดอกสวยสมุนไพรอันนี้ปลากราฟไอ้ที่กั้นไว้ไอ้งูอะไรจะลงไปใช่ไหมงูอะไรพวกนี้ที่เป็นอ๋อใช่เพราะว่าน้ำมันปริ่มเลยนะเนี่ยกั้นไว้โอ้ปลากราฟนี่อะไรเงี้ยคุณว่าเองไม่ดีนะพาภรรยามาดูมาดูงานนี่ครกสากสมัยก่อนไอเดียน่ะต้นมะขามมาเพื่อนเอ้ยนี่ต้นมะขามมั้ยเนี่ยใช่ไม่ต้องใช้ดินเนี่ยฟอนี่ต้นอะไรอ่ะสวยมากเลยชอบเลยต้นอะไรนะคุณตัวนี้เออหลับนะต้นไม้หลับไม่ได้เหี่ยวนะน้องหลับตอนนี้หลับเนาะใบมันพับอยู่ใบมันพับอยู่ใบหลับข้างหน้าบ้านอ่ะเป็นคลองแล้วตอมันนี่คือของมันปะตอมันพี่โอ้โหมันคงหลายโอ้เอออายุเยอะอ่ะพี่พันนิกาหรืออะไรประมาณนี้ชื่อประมาณนี้นี่ไอเดียครกสากบ้านสมัยก่อนโบราณนะตำข้าวไอเดียนี่โชว์ตัวหน่อยนี่คนรังสรรต้นไม้นี่น้องกุลหน้าบ้านอะทองนกกระเก้าสวยโอเคคุณแนะนำหน่อยดิคุณรู้จัก